สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Shot นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระเบิด Back Mercury นะครับเป็นระเบิด 8.5 นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ระเบิดใหม่นะครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับที่อัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะครับผมอ่านคุณสมบัติได้เลยนะครับทำลาย130รัศมีโจมตี95ระดับหายาก100และดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมเฉพาะเทศกาลเด็กสาวนะครับไม่ถูกเพื่อนร่วมทีมบังทำลายสูงมากเจาะเกาะสูงมากรัศมีระเบิดกว้างมากระเบิดแล้วแยกเป็นระเบิดย่อย5ลูกระเบิดทำลายแบบมองไม่เห็นคลิกซ้ายโยนระเบิดแบบปกติคลิกขวาระเบิดพุ่งวิถีโค้งไอคอนฆ่าพิเศษคนที่ถูกฆ่าจะถูกดูดหายเข้าไปในหลุมดำถือระเบิดเคลื่อนที่ไวขึ้นเวลาขว้างจะมีแอคชั่นแตกต่างกันแล้วก็ผลพิเศษสกินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของสกินนี้นะครับเพิ่มระยะไม่ใช่สิเพิ่มระเบิดเจาะเกราะของระเบิดหลักก็คือสกินตัวนี้ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเจาะเกราะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราใส่สกินเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น Back Mercury Courage นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่าระเบิดเนี่ยเท่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมว่าผมชอบนะครับชอบกว่าอันเก่านะโอเคเดี๋ยวทดสอบคลิกซ้ายกันดีกว่านะครับคลิกซ้ายนะครับฟึบมันจะแยกออกจากกัน5ลูกนะครับเป็นระเบิดย่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเห็นไม่ทันเนี่ยนะครับเอาใหม่นะครับคลิกซ้ายนะครับฟึบมันแตกนะครับมันแตกย่อยออกมาเป็น5ลูกนะครับนี่ดูจากตรงพื้นก็ได้นะครับ1 2 3อีก2ลูกกระเด็นไปไหนไม่รู้นะครับไม่แน่อาจจะเกาะกลุ่มอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารอยมันชัดเจนนะแสดงว่ามันกระเด็นไปที่เดียวกัน2ลูกนะครับโอเคดูคลิกซ้ายนะครับดูคลิกซ้ายดีกว่าเวลาปาระเบิดนะครับว่าวิถีระเบิดมันไปอย่างไรนะครับซ้ายนะครับก็ไปตามปกตินะครับแต่ถ้าคลิกขวามันจะโค้งแบบไหนนะครับเรามาดูกันคลิกขวาฟึบคลิกขวานะครับประมาณแบบว่ามันจะไกลกว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวใหม่นะนี่นะผมเล็งประมาณตัวนี้นะคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายฟึบอันนี้คือต่ำนะครับแล้วพอคลิกขวาคลิกขวารู้สึกมันจะสูงกว่าหน่อยนะครับเฮดช็อตโอ้ผมชอบแซดดากอนมากเลยกระสุนแม่งอย่างตรงถ้าผมคลิกซ้ายกระโดดปลาล่ะฟึบก็ไปได้ไกลประมาณนี้นะครับส่วนคลิกขวาฟึบโอ้ไม่ทันสังเกตนะครับก็คือมันจะลอยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลาโยนเนี่ยมันเด้งไปไกลแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปลองอีกด่านนะครับที่มันมีระยะทางยาวกว่านี้นะครับผมก็จะทดสอบคลิกซ้ายดูนะครับผมจะยืนอยู่หลังเส้นเหลืองนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะยืนหลังเส้นเหลืองด้วยกันนะครับผมก็จะคลิกซ้ายดูนะครับว่าจะไกลแค่ไหนนะครับโดนไหมก็โดนอยู่นะครับเพราะว่ารัศมีระเบิดมันก็กว้างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบคลิกขวากันเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาทดสอบคลิกขวาบ้างนะครับคลิกขวาบ้างนะครับฟึบคลิกขวานะครับคลิกขวาระยะทางจะไกลขึ้นนะครับจากเดิมระยะทางคลิกซ้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอคลิกขวาก็จะไกลมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมหรืออาจไม่แน่อาจจะไกลได้ถึงเส้นนู้นเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่ามันไกลแค่ไหนนะครับป่ะคลิกขวาครับแล้วก็โยนฟึบว่าจะถึงไหมโอ้คลิกขวาไกลกว่าเดิมนะครับอย่างไกลไกลแค่ไหนโอ้เกือบนะครับเก
ือบจะถึงตรงนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากเดิมตรงนี้นะครับแบบคลิกขวายาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็ไกลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเงยหน้าขึ้นหน่อยโยนแล้วก็โดดเนี่ยผมว่านะมีสิทธิ์ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะสุดตรงนี้เลยนะครับถือว่าคลิกขวาระยะมันจะไกลขึ้นกว่าคลิกซ้ายนะครับต่อมาผมก็จะทดสอบคุณสมบัติเจาะเกราะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัว Thunder นะครับเกราะมี230นะครับไม่ใส่การ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้ตายนะครับคลิกซ้ายคือตายนะครับเลือด112เกราะ230นะครับคลิกซ้ายโดนตัวแบบเน้นๆนะครับตายเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะใส่การ์ดการระเบิดเลเวล2ดูนะครับว่าจะตายหรือเปล่านะครับไม่ตายนะครับเลือดเหลือ40เหลือ42นะครับผมเกาะเหลือ193นะครับสรุปนะครับถ้าเกิดใส่การ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับก็คือจะไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใส่เลยนะครับต่อให้เกาะเยอะแค่ไหนนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเลือดเยอะไม่แน่อาจจะไม่ตายนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ลองแล้วนะครับก็คือเลือด112เกาะ230ไม่มีการการระเบิดนี่คือตายอย่างเดียวนะครับคราวนี้ก็มาเล่น PVE บ้างนะครับแต่ว่าผมเอามาทดสอบกับด่านเฟียร์ตำนานนะครับพอดีเห็นคนเขาสร้างห้องไว้นะครับก็เลยกดเข้ามาเล่นดูนะครับระเบิดตัวนี้น่าจะแรงนะครับใน PVE นะครับมาเราบักเลยโอ้โหคนแม่งบักปืนก๊อตบอสตายอย่างรวดเร็วโอ้โหบักกับปืนพกกี้เก็ตเคอะไรครับนี่ไม่เป็นไรครับโอ้แรงวะเฮ้ยมันมีแท็กอะไรก็ไม่รู้ติดในแผนที่อ่ะไม่รู้ว่าเป็นของปืนพกหรือว่าระเบิดนะครับเพราะว่าผมมีปืนพกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นพกลูกซองนะครับโอ้โหดาเมจเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยดาเมจแค่นี้ดาเมจแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดเป็นพวกมอนยิบย่อยเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกับบอสเนี่ยไม่น่าจะแรงนะครับน่าจะเป็นระเบิดกากๆไปเลยนะครับถึงต้องแบบยิบย่อยอย่างนี้ตัวเล็กๆนี่นะครับเล็กๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว้ายไปไหนแล้ววะแม่งเจอปืนก๊อตจัดการเรียบไปหมดแล้วแทบไม่ได้คิวเลยมันเป็นไรรอบที่4ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่มาโอ้แรงครับขนาดหลังเต่าแดงนี่ยังตายห่าเลยครับระเบิดตัวนี้แรงนะรัศมีกว้างอีกนะครับเอาดิเอาดิมีเพื่อนบักระเบิดมาแข่งให้เอาดิครับโอ้โหตายแล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนระเบิดแล้วกันเป็นระเบิดรีโมทได้ป่าวะเปลี่ยนเป็นระเบิดรีโมทได้ป่ะเนี่ยใส่เทมมาหรือเปล่าสลับได้ไหมสลับได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังบั๊กไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรมีคนบั๊กระเบิดน้ำแข็งครับปืน AF ยิงนะครับแรงอยู่ครับปืนนี้ผมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนต้องรีบเดี๋ยวรอบั๊กระเบิดรีโมทได้ก่อนเดี๋ยวผมจะบั๊กระเบิดรีโมทนะครับตอนนี้บั๊กไม่ได้รอสกิลคูลดาวน์ก่อนลองดีครับเรื่อยๆเรื่อยๆไปก่อนไปก่อนปล่อยมอนออกมาปล่อยมอนออกมาดิเมื่อไรจะปล่อยเขายิงจากข้างในเลยครับอย่างแรงเฮ้ยผมถอยก่อนถอยก่อนเก็บระเบิดไว้เก็บระเบิดไว้ผมว่าผมไม่บั๊กแล้วระเบิดรีโมทอะเอาระเบิด 8.5 ก็พอแล้วนี่เลยอย่างนี้เลยรัศมีกว้างอยู่แล้วนี่ไงเป็นไงอ่ะหมดยังหมดแล้วเรื่อยๆครับต่อเนื่องครับใกล้จะตายแล้วหลายทีมึงก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม